เรื่องของมาตรการต่างๆที่มีบทลงโทษเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการไม่สวมหน้ากากอนามัยออกนอกเคหสถานนะคะก็มีการประกาศออกมาหลายจังหวัดด้วยกันนะคะก็ทั้งสิน้นนตอนนี้ก็มีทั้งหมด63จังหวัดแล้วค่ะอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะคะจากสอบ,บอคมหาไทยนะคะมีทั้งหมด63จังหวัดที่มีบทลงโทษโดยเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศเพิ่มขึ้นมาอีก11จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดชุมพรนครสวรรค์ร้อยเอ็ดนครราชสีมาบึงกาฬ สิงบุรีหนองบัวลำพูกระบี่พัทลุงนครนายกและกาลาสินนะคะขณะนี้ยังเหลืออีก14จังหวัดที่ยังไม่มีการประกาศบทลงโทษนะคะหากไม่สวมหน้ากากอนามัยก็อย่างเช่นเชียงรายน,าน่านพะเยาแพร่แม่ห้องสอนลำปางกำแพงเพชรชัยนาทพิจิตรสมุทรสงครามอุทัยธานีสกลนครระยองและราชบุรีค่ะสำหรับโทษนั้นปรับไม่เกิน20,000บาทหากไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากาก ผ้าที่อยู่นอกเคหสถานหรือไปในสถานที่สาธารณะหรือในชุมชนหากผิดครั้งแรกโดนปรับ6,000บาทผิดครั้งที่2โดนอีกนะคะบวกเข้าไปเป็น1 2 0 0 0 0บาทและครั้งที่3ปรับอัตราสูงสุดคือ2,000 20, 0บาทค่ะ